หวานสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะที่ดูซีรีส์เป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบอยู่เป็นเพื่อนกันทุกคลิปเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะฟังเพลินจนไม่ได้กดติดตามช่องนะคะแอดหวานมีหลายช่องอยู่แต่ก็ขอให้กดติดตามไว้ทุกช่องแล้วกันเพราะว่าคอนเทนต์แต่ละช่องก็จะไม่เหมือนกันนะคะ ก็หลายท่านอาจจะสงสัยทำไมอ d ด a วานต้องมีหลายช่องก็คือว่านะคะโดนตีช่องเยอะมากเลยค่ะก็เรื่องของลิขสิทธิ์อะไรทั้งหลายเนาะแม้กระทั่งภาพจากซีรีส์ที่เอามาใช้เนี่ยบางทีก็โดนนะคะโดนเขาตีช่องโดนสไตร์มาอะไรแบบนี้ก็ถ้าสไตร์สามครั้งก็คือช่องมันต้องปิดใช่ไหมอัดหวานก็ไม่อยากจะแบบเออเริ่มใหม่จากศูนย์อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าช่องไหนโดนตีแล้วสไตรแล้วปิดไปก็จะได้มีอีกช่องหนึ่งเอาไว้อยู่เป็น เพื่อนกันนะคะ โอ้ยตายตายตายบางครั้งก็งงนะคะคือเราพูดถึงซีรีส์เรื่องไหนก็คือเรามีความชอบเราก็ดูเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเออทำไมมาตีช่องเราทําไมนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าตอนนี้ก็เกิดดราม,ม่าขึ้นนะคะเพราะว่าในส่วนของตอนจบนะั้นนะ้าเหยียนจือจิ้งตายใช่ไหมพอเหยียนจือจิ้งตายก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตจีนกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะเห็นซีรีส์ที่จบดีแฮปปี้มากๆอะไรประมาณนี้และะ้ค่ะทีนี้นะคะดํา มาที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คือพุ่งเน้นไปที่คนเขียนบทละครค่ะเขาบอกว่าแน่แนเลยแน่แนเลยไอ้คนเขียนบทละครเนี่ยช่วงแรกกับช่วงที่เป็นคือช่วงแรกคือช่วงที่เป็นต้วนอู่นะคะแล้วก็ช่วงที่2คือเป็นสูมูเจอเนี่ยเป็นคนละคนที่เขียนบทละครนะคะอันนี้หวานเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเฉยๆนะไม่รับประกันใดๆทั้งสิ้นว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะคือเห็นเขาลือๆกันอยู่บนโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองค่ะเขาบอกว่านะคะย 20ตอนแรกเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็20ตอนหลังนะคะก็เป็นนักเขียนอีกกลุ่มหนึ่งที่มาเขียนบทละครเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้ตัวละครนางเอกนั้นมีความแตกต่างนะคะกันอย่างสิ้นเชิงโดยที่ขาดการเชื่อมต่อเป็นอย่างมากอีกด้วยนะคะในฐานะของการเป็นตุ้นอู่นั้นนะคะมีความฉลาดมีความว่องไวแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องราวอันใดต่างๆนานา,นาได้อย่างสมบูรณ์มากๆเลยนะคะมองเห็น ความเป็นอย,อย่างตัวอย่างที่เขาเบายกมากก็คือเห็นความเป็นเหยียนจื้อจิ้งได้ชัดเจนมากๆค่ะแต่ว่าหลังจากนะคะ20ตอนหลังคือเป็นซูมูเจอแล้วเนี่ยนางเอกของวเรากลายเป็นคนโง่แล้วก็ไม่เคยนะคะสังเกตด้วยซ้ําว่าเหยียนจื้อจิ้งนั้นป่วยหนักขนาดนี้จะตายอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็คือโง่ามากเออว่าไปขนาดนั้นเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะชั้นชั้นก็คือคนที่แบบว่าเขียนบทความแล้วก็คนที่มาแบบร่วมกันคอมเมนตะ์เนาะหวานก สรุปมาให้เพื่อนๆฟังนะคะรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยคือแบบซูมูเจอมุ่งแต่หาเงินเท่านั้นนะคะมองเห็นแต่อาชีพของตัวเองมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ได้รักพระเอกเลยโอ้โหมาแรงขนาดนี้กันเลยค่ะนี่เขาก็บอกว่าเขาคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่อารมณ์ของนางเอกนั้นจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ผ่านอะไรๆมามากมายนะคะยิ่งกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวของนางเอกนั้นไม่ฉลาดนะเพียงแต่ว่านางเลือกที่จะ ดำเนินการเรื่องอะไรแล้วก็เลือกที่จะคอยติดตามเหยียนจื้อจิ้งอย่างเงียบๆนั่นเองอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดแนวนี้ก็มีการบอกเป็นในๆนะคะในส่วนของการแสดงออกของตัวละครนั่นเองนะคะมาที่พิจารณาเป็นฉากๆเลยนะคะอย่างฉากที่เจิ้งอูหลางวางกับดักเพื่อหลอกลวงเหยียนจื่อจิ้งเจิ้งอูหลางก็คือเจิ้งจื่อเหิงนั่นเองนะคะแล้วก็หลอกเหยียนจื่อจิงเพื่อที่จะยึดไอ กิจการซึ่งเคยเป็นของตระกูลซุยกลับคืนมาให้กับซุยซือจิวอะค่ะแล้วในที่สุดแล้วนะคะก็ยิงเข้าไปที่ไหลซ้ายด้วยลูกธนูก็ทําให้เหยียนจือจิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเนาะทางด้านของท่านคังจูก็พาเขาไปที่เรือนของนางเอกนะคะเรือนไอ้คันช่องสองสัยนั่นแหละคะ่ะเพื่อไปซ่อนตัวแล้วก็ซูมูเจอนางเอกนะั้นไม่ปฏิเสธแล้วก็ยังดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะทีนี้เมื่อตัวของเธอนั้นได้ยินนะคะจัง จินหลันเนี่ยพูดว่ากลุ่มโจรไอ้ที่มันยังหลงเหลืออยู่นะคะในหมู่กองคารวานเนี่ยที่หลังหวนอู่ในวันนั้นนะคะตัวของนางก็โต้อตอบทันทีแล้วก็ไปหาคังจูเพื่อไปยืนยันณจุดนี้นะคะต่อมาหลังจากที่เยยนจืดจิ้งฟื้นขึ้นมาแล้วเห็นซูมูเจอคะ่ะเขาก็บอกว่าเมื่อเขาอาการดีขึ้นเนี่ยเขาจะรีบออกจากที่นี่ไปโดยเร็วที่สุดเลยนะคะแต่ว่าซูมูเจอก็ขอให้เขาอยู่ที่นี่แหละ ก็อยู่ด้วยกันไปที่นี่นะคะที่นี่ปลอดภัยค่ะนี้ด้วยความแข็งแกร่งของเหยียนจือจริงนะคะแม้ว่ากิจการที่เป็นเลือนไอ้เจ้งางังของเขาน่าจะถูกฮุบไปแล้วก็ทางแต่ว่าเฮุบไปแล้วก็ตามแต่ว่าเขานั้นก็เรียกได้ว่า เขามีทางอยู่แล้วล่ะคะ่ะเขามีทางที่จะไปมีทางเลือกอื่นๆแต่เขาก็แต่เขาก็ไม่ไปนะคะเขาเลือกที่จะอยู่กับซูมูเจซึ่งทางด้านของซูมูเจก็รู้โดยธรรมชาติแล้วว่าเขานั้นแบบเออเลือกที่จะอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าก็เพราะว่านางแหละเอาจริงๆเนาะในด้านหนึ่งนะคะเป็นเพราะนางก็รู้ความจริงแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเป็นอ่อะไรนะที่กองคารวานโดนฆ่านะคะคนที่สนิทกับนางเอกของพวกเราอย่างเสี่ยวเสื้อมีตายอะไรแบบนี้ แล้วทีนี้คะ่ะในทางกลับกันแล้วเนี่ยทำไมทําไมนะคะในบทละครก็ยังไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนให้พวกเราเห็นว่านางเอกของเราเนี่ยต้องรู้ว่าเหยียนจืดจิงนั้นอาการหนักจากการที่โดนวางยาพิษมานานแล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าทั้งคู่นี้ก็มีซีนที่แบบเคยคุยพูดคุยกันมาก่อนก็เยอะอยู่นะมีการพูดถึงจินตนาการถึงอนาคตด,ด้วยต่างหากนะคะ ในเวลานั้นนะคะเหยียนจื่อจิงก็ยังบอกว่าเมื่อนางเอกเนี่ยเมื่อต้อนอู่นั้นกลายเป็นแม่คาเลเป็นพ่อคาเลแล้วเนี่ยทางด้านตัวเขาก็จะอยู่กับนางที่บ้านแล้วก็ทําบัญชีให้กับนางค่ะนี่หากว่านางเอกของพวกเราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพิษของเหยียนจื่อจิงเนี่ยนางก็อาจจะไม่กังวลมากนักที่จะปล่อยให้เหยียนจื่อจิงตระหนักถึงความฝันของเขานะคะซึ่งที่นี่มันก็มีความรู้สึกถึงการเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของ เหยียนจืดจิ้งอะไรประมาณนี้แล่ะค่ะต่อมานะคะมันก็จะมีฉากที่เหยียนจืดจิ้งนั้นดื่มเหล้าอยู่อ่ะนั่งดื่มเหล้าอยู่ทีนี้พอซูมูเจอนางเอกของพวกเรารู้เขาเนี่ยก็มาขอให้เขานั้นใช้ชาดื่มแทนเหล้านะห้ามดื่มเหล้าอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งหากพวกเรานั้นนะคะ หากพวกเราพิจารณาดีๆมันก็เหมือนกับว่านางเอกของพวกเราเหมือนเหมือนจะรู้เนาะว่าอาการแย่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่รู้เพราะว่าในบทละครก็ไม่ได้แสดงอะไรให้พวกเราแบบได้เห็นละเอียดนักรู้แค่ว่าพระเอกนั้นไม่ต้องการให้านางเอกเป็นกังวลใจแล้วก็รู้สึกเศร้ามากๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ด้วยความที่นางเอกของพวกเราคงจะเคยสังเกตเห็นมาก่อนว่าสุขภาพของพระเอกมีไอคอกแคก แค่ก,ก็อาจจะรู้สึกว่าเออสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่รู้ว่าอาการแบบหนักแบบโคมา่าขั้นไหนอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในในช่วงตอนที่เกิดจากเรื่องการดื่มเหล้าอะไรเงี่ยนะคะพอเหยียนจื้อจิ้งอยากจะดื่มนางก็เลยบอกว่าโอเคงั้นนางก็จะนั่งแล้วก็ดื่มด้วยอะไรประมาณเนี้ยดื่มกันคนละไหอะไรประมาณเนี้ยซึ่งณนะจุดนี้ตัวของเหยียนจื้อจิ้งนั้นนะคะก็หยุดดื่มเพราะว่าก็ไม่อยากให้หนางเอกนั้นต้องดื่มจนเมาอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งแอ,อลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เปิดใจคุยกันได้แล้วก็เรื่องราวของแอลกอฮอล์ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็สูม,มติเจอเองเนี่ยก็จะบอกว่าไงดีดะ่นะนางก็เป็นห่วงเหยียนจืดจิ้งอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็อยากจะชักชวนเกี้ยกล่อมเนาะให้เหยียนจืดจิ้งนั่นละทิ้งความเกลียดชังแล้วก็ความแค้นในใจของตัวเขาเองไป ไปให้หมดจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบ้างนะคะเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นรู้เป็นอย่างดีว่าเหยียนจื่อจริงนั้นต้องการ บัต้องการที่จะแก้แค้นแล้วก็การแก้แค้นทำให้เขานั้นมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะทีนี้นางเอกของเราก็มีคำถามประมาณว่าถามเยียนจืดจิ้งว่าเขาได้วางแผนที่จะทำอะไรหลังจากที่การแก้แค้นของเขานั้นนะคะทำได้สำเร็จแล้วอะไรเนี้ยละะ้ค่ะซึ่งนอกจากนี้เหยียนจืดจิ้งเองก็ยังบอกว่าคืออยากจะใช้ชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาทั่วๆไปนั่นเองนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความคิดของนางเอกถึงแม้ว่านาง จะยึดหลักในการที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่แค้นเครืองไม่อะไรต่อใไข่แต่ถามว่านางอยากแก้แค้นไหมเนี่ยในใจของความเป็นต้วนอูห่หรือว่าซูมูเจอเนี่ยหวานว่านางอยากแก้แค้นนะคะให้กับ วิชือท่านพ่อแล้วก็ท่านแม่ของนางซึ่งโดนฆ่าไปเช่นเดียวกันแล้วก็คนที่นางรักที่อยู่รอบข้างที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวเสี่ยมีเฉาต้าอะไรแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่านางเอกของพวกเราไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดเอามาเป็นแกนหลักของชีวิตขนาดนั้นเหมือนกับเหยียนจืดจริงนั่นเองค่ะอยากจะอยากจะให้แบบว่า ใช้ชีวิตแบบมีความปรารถนาอยู่ที่จะมีชีวิตดีๆมากกว่าอันนี้คือสู่มูเจอนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนางเอกของพเราพยายามแล้วเนาะพยายามเกี้ยกล่อมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ดีๆให้กับเหยียนจืจริงแล้วนะ,นะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีฉากที่แบบแทรกความลึกซึ้งให้พวกเราได้เห็นเนาะอย่างฉากอันนั้นก็ประทับใจนะคะหลังจากที่นางเอกของพวกเราเปิดกิจการเรียบร้อยแล้วนะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็จะมีการแบบจ้างจิตรกรมาวาดภาพภาพหมู่เอ่อภาพหมู่สําหรับเรือนไอ้นี่ด้วยเรือนคันช่องสองสัยของนางเนี่ยแหละคะ่ะทีนี้พอวาดภาพเสร็จแล้วนะคะทางด้านนางกับเหยียนจือจริงเนี่ยก็นั่งอยู่ที่หน้าภาพวาดที่แขวนอยู่ได้ แล้วก็ชื่นชมมันด้วยกันค่ะทางด้านนางเอกของเรานี้ก็บอกว่าเออเนี่ยนะภาพวาดเหล่านี้เดี๋ยวจะวาดแบบวาดใหม่ทุกปีแล้วก็มาแขวนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะให้เป็นการพูดเหมือนกับบอกว่าจะให้เหียนจืดจิงนั้นเป็นคนที่แขวนภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เหียนจืดจิงเองก็มบอื้สายตาก็เศร้าลงเพราะเขาก็รู้ว่าพิษของเขาในร่างกายมันแบบกำลบรบมา มาบ่อยๆแล้วนะคะก็เลยก็เลยหลบหลีกนะคะวิธีการพูดตรงๆต่อนางเอกโดยการพูดอ้อมๆประมาณว่าเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องนี้ในปีหน้าก็แล้วกันนะแล้วต่อมานะคะทางด้านของเหยียนจิจิ้งก็สูญเสียการมองเห็นไปชั่วครู่นะคะมาแวบๆบอดแวบๆอะไรเงี้ยค่ะมองไม่ชัดเจนแล้วนะคะทางด้านของซูมูเจอก็งงๆนางเอกหันหัวหันศีรษะไปแล้วก็มองดู ความผิดปกติของเหยียนจืดจริงนะคะก็เห็นได้จากดวงตาของซูมูเจอนะคะว่า ตัวของนางเอกเนี่ยสังเกตเห็นอะไรบางสิ่งแล้วละ่ะมันแปลกๆที่เกี่ยวกับร่างกายของเหยียนจื้อจิงค่ะแต่ว่านางเอกก็ฉลาดไม่ได้เลือกพูดอะไรนะตรงนั้นนะคะเลือกที่จะเก็บช่วงเวลาดีๆอยู่กันเงียบๆสงบสุขสงบสุข,สบสขแบบนี้ละคะ่ะก็ตัวละครตัวนี้นะคะนางเอกของพวกเราจะต้องเป็นตัวละครที่ฉลาดแล้วก็สังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเหยียนจื้อจิงนั้นจะแกล้งทําเป็นแบบยังไงดีไม่เปิดเผยสภาพอันโคม่าของร่าง กายตัวเองแต่ว่านางเอกของพวกเราเนี่ยก็น่าจะต้องสังเกตเห็นบ้างมาเออหรือว่าสังเกตเห็นแต่ว่าเธอมักเลือกที่จะแสดงแล้วก็แซงทำเป็นไม่รู้อะไรแบบนี้หรือเปล่ามันมันก็มีความคิดหลายๆคนอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับแบบนางเอกของพวกเราไม่อยากจะไปสกิดแผลอาจจะแบบไม่อยากจะเออยังไงดีอะ เออแค่หวังว่าผู้ป่วยหรือว่าหวังว่าเหยียนจื้อจิงนั้นจะมีความสุขมากในขณะนี้อะไรแบบนี้แล้วค่ะซึ่งจริงแล้วซูมูเจออาจจะเป็นคนในลักษณะนี้ด้วยนะคะทีนี้นะคะนอกจากทางด้านนางเอกของพวกเราแล้วเนี่ยตัวละครจางจินหลันเองเนี่ยก็ควรที่จะค้นพบว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับเหยียนจื้อจ,จิงด้วยนะคะเพราะว่า มันก็มีหลายฉากที่พวกเขาก็อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ในในฉากที่เหยียนจืดจิ้งนั้นประสบกับสภาวะแบบมองไม่เห็นชั่วครั้งชั่วคราวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าทางด้านของจางจินหลันเองก็อยู่ในบริเวณนั้นด้วยในบางฉากนะคะเขาก็ต้องสังเกตเห็นสิ่งแปลก,ปลก,ปลกที่เกี่ยวข้องแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องรีบเข้ามาถามเนาะว่ามีอะไรผิดปกตินะคะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้มันก็มันก็หลุดหลุดบ้างบางบางบทระ ซึ่งมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูรวมๆแล้วมันก็โอเคอะแต่สามตัวละครเน,นี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหยียนจือจิ้งนะคะต้วนอู่หรือว่าสูมูเจอแล้วก็จางจินหลันเนี่ยสามคนนี้เป็นตัวละครที่ฉลาดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่น่าจะพลาดทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับเหยียนจือจิ้งแล้วก็ไม่น่าจะแบบ เย็นจืดจริงจะแบบสามารถปีกตัวไปตายคนเดียวได้อะไรแบบเนี้ยยากมากเลยนะยังไงยังไงเนาะอย่างน้อยต้วนอู่ของพวกเราหรือว่าซูมูเจอก็ต้องตาม ตามเหยียนจุดจริงให้เจออะไรประมาณนี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่มันก็มีหลุดๆแหละเพราะว่าขนาดพระเอกของพวกเราก็หลุดเหมือนกันความฉลาดระดับนี้นะคะยังยังให้คนร้ายแบบมาอยู่ใต้จมูกได้อะไอเจ้าอี้เฉือนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะก็จบไปเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งเรื่องค่ะเดี๋ยวเราก็ไปสนุกกันเรื่องอื่นๆต่อไปตอนนี้ขอความหวานบ้างแล้วกันเนาะขอจบดีๆแฮปปี้หว,วานๆนะคะอยากได้หวานๆค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวันลาไปก่อนนะรักษาสุขภาพกันดีๆค่ะสวัสดีค่ะ